หมอกฤตไทยเนี่ยที่เราตามดูอาการหมอมาอยู่สักพักนึงแล้วหมออายุยังน้อยนะค่ะไม่เที่ยวไม่เที่ยวกลางคืนไม่เที่ยวถึงตีสี่นะอายุ 30 ออกกำลังกายเป็นนักกีฬาแล้วก็เรียนเป็นหมอด้วยไม่หยุดบุหรี่ใช่แล้วป่วยเป็นมะเร็งปอดนั่นสิแล้วเป็นมะเร็งปอดระยะที่4แล้วนะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางแอดมินเพจสู้ดีวะเขาออกมาแจ้งว่าหมอกฤตเนี่ยไม่สามารถไปร่วมแจกลายเซ็นที่งานหนังสือได้เนื่องจากอาการทรุดหนักเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมีการลามไปทั่วร่างกายแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาด่วนค่ะซึ่งแฟนหนังสือก็ใจหายนะเพราะหลายๆคนก็ติดตามหมอมานานเนาะหมอส่วนหมอนะคะก็มีการออกมาโพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านทาง Facebookใช่หมอบอกว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครจะมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนนี้หมายถึงว่าผมน่าจะไม่ไหวจนถึงช่วงกลางเดือนหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยก็คือ15นี้จากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับณตอนนี้ที่ผมพิมพ์ได้เท่านี้นะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาคือเขาอายุ30ขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจโอ้โหแค่นั้นแหละชาวเน็ตแบบหรือว่าเราเอาคือทุกคนก็หวังให้มีปาฏิหาริย์นะหมายถึงหวังจริงๆอ่ะคือคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ได้ตรวจเจอเชื้อมะเร็งตอนที่คุณหมออายุ28นะก็คือเรียนจบแพทย์สาขาเป็นอาจารย์ประจำศูนย์ระบาดวิทยาคลินิกแล้วก็สถิติศาสตร์คลินิกภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอยู่เชียงใหม่แล้วก็เพิ่งแต่งงานไปด้วยเนาะกับแฟนสาวชื่อพิมพ์นะคะเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งอย่างที่ใช่นี่น่ารักมากเลยเห็นไหมซึ่งมีหลายๆคนก็คือรวมทั้งพวกเราด้วยนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าคุณหมอเนี่ยก็คือชอบออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพมากไม่สูบบุหรี่เลยคราวนี้คนเลยตั้งคำถามว่าที่อาการคุณหมอทรุดหนักเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าที่เชียงใหม่มีค่า PM 2.5 สูงมากแล้วก็ประเด็นคือแต่คุณหมอพูดคำนึงที่บอกว่าคุณเป็นคนโชคร้ายที่มาเจอผมมาถึงพูดกับแฟนนะแต่พี่บอกไม่หรอกครับดิฉันเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วที่ได้แต่งงานกับคุณหมอซึ้งมากอยากเอามาทำเป็นหนังนะใช่โอ้นะแล้วก็อะไรไหมหลายคนก็เลยคาดเดาเรื่องอากาศที่เชียงใหม่ว่าตกลงเป็นที่ฝุ่นไหมหรือว่าอากาศมันแย่มันมีการแบบว่าป่าไฟไหม้ด้วยอะไรเอ่ยแล้วก็มันมีฝุ่นควันเพื่อนเป๊กก็เคยเมาให้ฟังว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาไปเชียงใหม่เกาหัวเล็บดำสีเลยใช่ก็เป็นที่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเป็นเพราะฝุ่น PM 2.5 หรือเปล่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ป่วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตอยากให้ภาครัฐออกมาเทคแอคชั่นจริงจังไม่ใช่แค่เอารถมาโปรยน้ำปัญหาไม่ใช่เพิ่งจะมี 2-3 ปีมีมาเป็น10ปีแล้วก็ไปทำงานเชียงใหม่อ่ะนั่งรถไปนึกว่าหมอกตอนแรกอ่ะที่จริงก็คือฝุ่นทั้งนั้นเลยสมัยก่อนไปจีนพี่โพสปักกิ่งเมืองหลวงเขาว่าประมาณนี้เลยควันท่วมแบบหมอกแล้วเนี่ยผ่านมา10กว่าปีแล้วไปกลับไปมาอีกครั้งนึงอากาศเขาดีมากเลยเขาจัดการกับระบบอากาศเขาได้ดีมากเลยอ่ะนี่แล้วตอนแล้วมีอีกโพสต์นึงตอนที่หมอออกมาตั้งสเตตัสแรกที่ยังไม่บอกสาเหตุเพราะอะไรก็เดาไว้แล้วว่าน่าจะเป็นเพราะ PM 2.5 นะครับตอนนั้นพูดไปก็มีแต่คนหาว่าโยงการเมืองแต่เพราะอายุแค่นี้รักษาสุขภาพอย่างดีมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงสิ่งแวดล้อมพังๆที่รัฐบาลไม่ยอมแก้ไขสักทีคนไทยกำลังตายกันอย่างช้าๆทั่วประเทศก็ต้องแบบคนประชาชนทั่วไปก็ต้องรวมมือเนอะหยุดเผาป่าเผายาเผาหญ้าเผาอะไรมันสามารถเกิดตามธรรมชาติได้อยู่แล้วไอ้พวกไฟป่าเนี่ยจริงๆมนุษย์ไม่ควรไปเพิ่มอีกนะใช่นะคะซึ่งประเทศไทยของเราประเทศไทยเลยค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยติดโผกับเขานะคืออยู่ที่อันดับที่9นะสำหรับประเทศที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุดส่วนจังหวัดที่อากาศแย่ที่สุดเขาบอกเป็นสมุทรปราการองค์การอนามัยบอกว่าเพราะว่าสมุทรปราการยังมีโรงงานเยอะใช่ใช่มันก็พ่นนู่นพ่นนี่ออกมาก็ดูแลตัวเองดีแล้วละกันใครไปจังหวัดที่แบบ 2.5 เยอะก็ใส่แมสไปแมสที่เขามีกัน3.39 อะไรอ่ะไม่ได้กันแค่โควิดเดียวแล้วกันฝุ่นแล้วตอนนี้เนาะ